สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่ถนนลาดพร้าวซอย80นะครับวันนี้เรามีงานติดตั้งรั้วไฟฟ้าครับผมซึ่งที่นี่ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับแล้วก็รั้วไฟฟ้าที่เราทำก็คือเป็นลักษณะของ8เส้นครับผมเป็นลูกถ้วย8เส้นนะครับก็รอบบ้านรวมทั้งประตูด้วยนะครับวันนี้ก็เริ่มที่จะปักเสาแล้วก็ร้อยสายนะครับเดี๋ยวพาไปดูเนื้องานครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเสารั้วไฟฟ้านะครับจะเป็นสแตนเลสนะครับผมแล้วก็ทั้งหมด8ลูกถ้วยความสูงก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรครับโดยปกติแล้วที่ทำกันอยู่ก็แค่6ลูกถ้วยแต่บ้านนี้ลูกค้าเขาขออยู่ที่8ลูกถ้วยนะครับก็พิเศษนิดนึงครับผมความสูงก็จะประมาณนี้ครับผมอันนี้ครับประมาณ8ลูกถ้วย